เกิดบาดแผลแตกไม่ว่าตัวอาวุธหรืออุบัติเหตุเพื่อไปรักษาพยาบาลเข็มละ500บาทนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยน็อกได้แอนเดอร์สันมอบให้ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางน็อกแอนเดอร์สันมอบให้ 30,000 บาทครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเจ้าวาดบ้านไร่ขอเชิญชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศครับร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้างคลองชลประทานผันน้ำจากเขื่อนลำขันชูนะครับจังหวัดชัยนาทสู่วัดบ้านไร่เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคตลอดจนด้านการเกษตรด้วยการบริจาคบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณรุ่นมหามงคลซึ่งหลวงพ่อคูณเป็นประธานจัดสร้างบริจาคบูชาได้ที่ธนาคารกรุงเทพกรุงศรีทุกสาขาทั่วประเทศครับและทุกครั้งที่ดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงครับเปิดเจอเลข3หลักใต้ฝาคาราบาวแดงที่มีวันเดือนปีระบุไว้ข้างขวาด้านในตรงกับรหัสหมายเลขประจำวันนั้นๆที่ประกาศทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่2และ17ของเดือนและร้านค้าที่ร่วมรายการรับไปเลยครับฝาละ100บาทคาราบาวแดงแจกทุกวันมีรางวัลมากถึง 365,000 รางวัลรวมมูลค่า 36.5 ล้านบาทติดต่อขึ้นรางวัลได้ตามราคาที่มีป้ายแลกขวาและทีมงานสาวคาราบาวแดงทั่วประเทศคาราบาวแดงดื่มทุกวันให้โชคทุกวันสวัสดีเชิญครับเอาละครับมาดูคู่มวยดาบี้แบบเนื้อกระบี่นะครับมวยจากภาคใต้ด้วยกันทั้งคู่ศักดิ์นิพนธ์ศักดิ์รังสิตครับอายุ21ปีชกมา65ครั้งชนะ55แพ้10ลูกศิษย์ของศักดิ์รังสิตนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายศักดิ์รังสิตครั้งสุดท้ายนี่แพ้เอกเพชรกรุงเทพธนบุรีที่อ้อมน้อยแห่งนี้ครับยอดสุสันต์สอโชคนิตยานะครับ19ปีครับมวยจากทองท่อมกระบี่ครับครั้งสุดท้ายชนะโอเว่นสอสอนสิงห์นะครับมีคุณหนุ่มยินตะวันนานะครับหนุ่มยินตะวันนามาคนขำหน้าเสือให้วันนี้ชนเชิญคุณเชื้อชายแล้วก็คุณทวีครับผู้พามาเวทีนะครับมันจากอากาศเอกอัศดาวุฒิพิลาวันนะครับจากกรมต่อสู้อากาศยานโดยบัญชาการอากาศโยธินนะครับนี่นักมวยเก่านะครับคุณน้องคนนี้ครับสวัสดีครับแฟนมวยครับเกือบได้ไปโอลิมปิกนะครับที่กรุงโซนเกาหลีใต้เมนูมื้อเที่ยงมาแล้วครับประเภทต้มยำหมัดเท้าข้อศอกแล้วก็ให้คะแนน3ท่านนะครับมีประภัยประเทศประธานสุวรรณปฏิภาคและธวัชชัยทองดีครับเป็นคู่แรกนะครับของการถ่ายทอดสดนะครับศักดิ์นิพนธ์ศักดิ์รังสิตนะครับทางด้านมุมแดงน้ำเงินคือยอดจูซันนะครับก็คือการสอโชคนิตยาเมืองลิงเมืองลิงคุณขาวพองครับดินแดนกระบี่เมืองลิงแตกหักชัยชนะก็ต้องไปอยู่ที่กระบี่แน่นอนครับเหนือปัตตภีสิทธิ์ขุนครับคอยประคบประงมครับยอดสุสันอยู่ในสายของเกียรติเพชรรายนี้ครับบนเวทีไม่มีคำว่าเพื่อนบนเวทีนี้ต้องชกกันนะครับกีฬาลูกผู้ชายครบ5ยกแล้วใครอาวุโสน้อยกว่าต้องก้มลงกราบครับถือว่าเป็นมารยาทแพ้ชนะไม่เท่าไรพักชมโฆษณาก่อนครับหมดยกแรกครับผมก็เปลี่ยนกล่องใหม่บำรุงร่างกายของอาจารย์ชัชพรตาทิพย์0895103666บริษัทสามิตรออโตพาร์ทครับเป็นผู้นำด้านแบบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรคุณภาพเยี่ยมยานของเราตรา9เหรียญซองสีแดงพงสีแดงแผ่นสีแดงโมโกสุดยอดเครื่องมือก่อสร้างก่อสร้างครั้งใดก็ต้องโมโกโมโกสุดยอดช็อกอัพพารากอนครับช็อกอัพมาตรฐานคุณภาพดักผู้นำและลูกหมารถยนต์ตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมาโดยประกอบออโตพาร์ท WD 40ครับสุดยอดน้ำมันอเนกประสงค์จากสหรัฐอเมริการับประกันคุณภาพโดยเกรงใจวัฒนาปุ๊บและยาสมุนไพรกินบำรุงร่างกายกิ่วเจิ้งปูเซินเกี่ยวหนังนึกถึงปูเซินต้องกิ่วเจิ้ง02-688-2324ติดตามชมยกต่อครับและที่โนต้านะครับมอบเงินสดนะครับชนะน็อกภายใน3ยก 10,000 บาทนะครับพร้อมเครื่องยนต์ปั๊มน้ำเป็นสินฮีโนต้ารุ่น EAP 653นะครับมูลค่า 12,000 บาทนะครับและนักมวยที่ชกกันดูเดือดทุกวันเสาร์นะครับจะได้รับเงินสดจากบริษัทแฮร์พัสซัมซุงแกลเลอรี่สีก้อนมาแคชั้นบีนะครับและลวดเชื่อมเหล็กราพยาแรดนะครับเชื่อมดีกว่าน้อยต้องลวดเชื่อมเหล็กพยาแรดครับคนละ 10,000 บาทครับคุณน้องครับลุ้นกันต่อนะครับบนสังเวียนเลือดศึกเจ้ามวยไทยเมนูมื้อเที่ยงวันนี้บ้านเดียวกันครับกระบี่คนละอำเภอครับแดงปลายพยาน้ำเงินคลองท่อมแต่ช่วงกลางช่วงชกดูจะได้เปรียบนิดนึงครับยอดสุสันเดี๋ยวดูครับเป็นยอดหรือยอดโดนเด็ดยอดคุณขาวของ119ปอนด์นะครับก็ถือว่าแหมเป็นถ้าเป็นภาษามวยนี่บอกกำลังชกเลยนะครับ119ปอนด์เนี่ยประเภทห้าวเป้งไงครับรูปร่างดีโครงสร้างดีครับแต่ดูครับหัวใจเต็มร้อยหรือเปล่าแน่นอนต้องเหมือนเต็ม150นะหัวใจนะถ้าคิดจะเป็นนักมวยนะครับเรื่องใจหัวใจนี่ต้องมาดับแรกนะครับต้องมาดับแรกรูปร่างดีโครงสร้างดีหัวใจหน่อมแนมหน่อมแนมนี่ไม่ได้ครับโอ้ไปไม่รอดครับไปรอดเบียดไปเบียดมาหันดูลูกพี่ด้านล่างนี่ไม่ได้นะตอนนี้ยอดชูสันนะครับมีบัตรหนึ่งโดนบัตร12นะครับของศักดิ์นิพนธ์ตัดล่างได้ไม่ได้นะครับหัว
ดเข่าไปทีนึงยอดชูซันเนี่ยยังไงก็ต้องเข่าแน่นอนครับทุกล่างแบบนี้นะครับยาวไงยาวดูครับจะเสียบทะลุหลังหรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนหมัดของศักดิ์นิพนธ์ศักดิ์รังสิตศักดิ์นิพนธ์นี่อาวุธเยอะนะครับแหมมีขโมยต่อยด้วยนะครับมีศอกมีเตะนะครับยอดชูซันนั้นเข่าล้วนๆวันนี้ต้องดูกันนะครับว่าเข่าล้วนๆกับอาวุธครบเครื่องเนี่ยจะไปทางไหนนะครับออกสตาร์ทแล้วตลาดหลักทรัพย์นี่เบียดนะครับคู่นี้ครับรักพี่เสียดายน้องดูครับไม่ต้องเร่งเยอะครับกรรมการเพราะว่าออกอาวุธกันเลยครับต้นๆมาใส่กันคนละตุบ2ตุบมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับยอดชูซันนี่ข้างนอกก็มีแข้งทักทายเป็นระยะระยะเหมือนกันสันนิพนธ์เตะขวาไปทีนึงยังจะเตะซ้ายทีนึงสันนิพนธ์โดนตะพุทันจับได้แล้วก็ดันเอาหงายท้องลงไปหมดยกที่2กาแฟวันแฟร์กับกาแฟสำหรับท่านชายจัดจำหน่ายโดยสามมั่งคั่งเป็นตัวแทนจำหน่าย02-918-0202กาแฟวันแฟร์สูตรเดิมต้องกรองสีน้ำตาลครับยามองตราเสือทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทาใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้ออาการปวดบวมอักเสบอันเนื่องมาจากแมลงกัดต่อยยาน้ำมันกวางลุงหยดเดียวสดชื่นบรรเทาอาการคัดจมูกบีมลิซ่ายาน้ำมันกวางลุงใต้สูดลมทางบางตามคอและหน้าอกหยดเดียวสดชื่นคมใบจนต้องราทาบายตัดเพชรกำลังกับช่างกระเบื้องช่างหินอ่อนช่างเกรนด์ด้วยจากดีสนใจติดต่อคุณป๊อปและคุณครับ0865714237นิโนต้าครับเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดีเซลสูบเสียงเล็กอุ่นในประเทศไทยอินโนต้าสำหรับกัจจานนท์จิงต่อ0899-07779และแป้งขนมจีบพอสอสอคุณภาพเที่ยงเพลินได้เยอะสั่งซื้อได้ที่02-903-2225ครับเอาละครับบนเวทีกำลังเดือดเลยครับคุณครับพองใส่ใหญ่เลยครับทางด้านของศักดิ์นิพนธ์โอ้หมัดล้วนๆเลยนะครับในจังหวะที่ทางด้านยอดชูซันเตะแล้วโดนจับขาได้สวนด้วยหมัดนะครับมีหมัดซ้ายทีนึงศักดิ์นิพนธ์เข่าขวาทีนึงยอดชูซันตอนนี้โดนเยอะเลยนะครับเอาละครับเครื่องติดแล้วนะครับคู่นี้อย่างที่เรียนไว้ไม่ต้องบิ้วอารมณ์กันนานครับไม่ต้องเผาหัวนานครับประเภทสตาร์ทปั๊บแล้วปิดทันทีเครื่องเบนซินคุณครับพองไม่ใช่ดีเซลไม่ใช่ดีเซลโอ้โหโอ้โหโดนทั้งปัดทั้งเข่าแล้วนะครับปัดขวาทีนึงปัดขวาทีนึงยอดชูซันทำท่าจะโดนเด็ดยอดครับอ้าวการพอโดนหมัดหงายโอ้โหเมาไม่เมาเมาไม่เมาได้รางวัลดูเดือดหรือเปล่าได้รางวัลนักภายใน3ยกหรือเปล่านะครับปัดขวาทีนึงสันนิพนธ์เข้ามาขยับเข้ามาเล็งนะครับเล็งเป้าหมายชุดปลายขาปัดขวาไปทีนึงโดนแทงซ้ายสกัดไว้ด้วยนะไอ้ขวาลุดโดนปัดขวาเฉียดไปนิดเดียววุ่นวายแล้วครับเวทีมวยสยามป้อมน้อยวุ่นวายอีกแล้วครับเอาละครับนี่ครับเรื่องของหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับอยู่ไหมไม่อยู่ก็เตรียมตัวเจ็บได้นะครับถ้าฟาดกันอ้าวโดนแทงซ้ายเตะซ้ายมวยหมัดเล็กเยอะๆนี่ปลายต้องดูระบบหายใจให้ดีคุณครับพองเอาละครับตอนนี้ยอดชูสันฟื้นแล้วนะครับข่าวขวาทีนึงข่าวซ้ายเป็นตรงๆยอดชูสันเข้ามาเอาคืนข่าวซ้ายจากสีแห่งเมืองกระบี่ครับปลายพยากระท่อมท่อมยอมกันไม่ได้เลยนะครับเอาแล้วนี่สันนิพนธ์เริ่มแผ่วไปเหมือนกันปัดขวาไม่โดนไม่โดนเข้ามาจะสุชันคืนด้วยเข่าแล้วไม่ได้นะครับคืนไม่ถนัดออกสตาร์ทคู่แรกนี่บีบหัวใจแล้วครับดูครับนี่ครับมนต์เสน่ห์ของมวยไทยอยู่ตรงนี้ครับสู้กันแบบสมศักดิ์ศรีครับคนบ้านเดียวกันไม่มีใครยอมใครเอาละครับตอนนี้ศักดิ์นิพนธ์ต่อยไม่ลงแล้วนะครับตำรวจยอดชูซันจะแก้ไขสถานการณ์กลับคืนมาได้หรือเปล่าเราเข้ามาทางขวาประทีนโดนกระเด็นออกไปอีกหมดยกซะก่อนหมดยกพวกครับเคี้ยวมากินอร่อยวางกันมาตามร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ใกล้บ้านท่านทุกแห่งเคี้ยวเมล็ดจำโมให้ถูกใจต้องเมล็ดจำโม M16 หลังคาเหล็กซาเทคกราดาวแบบไม่กลัวความหนาหลังคาตราดาวเป็นเจ้าแรกที่รับ ISO และมก044-528-509และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ MOG ครับโอไมค์สุดยอดอาหารเสริมเจ้าผู้ชายมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลาหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปทั้งเอกได้ครับ
กระปุกจะต้องเดินต้อง OMG และ CGCT ครับตัดเร็วกระจายจุ้งมากปลอดภัยช่างยกให้เป็นระดับหนึ่งทิ้งค่าดีมีมาตรฐานบอกต้อง CT ทารันติดตามชมยกต่อไปครับคุณชุนเจ็ดเพชรพีและผมพีและเดชพงศ์ร่วมกับพี่น้องชาวเชียงรายครับชมสุดรวมน้ำใจมวยไทยสองแผ่นดินครับผมเจ็ดเพชรไปดูเสมาเพชรกับชุนมิตรแสนเก่งกับก้องเกียรติเก่งกาจกับรุ่งเพชรเปรี้ยวปากอนุวัฒน์ซีอุยกับฉลามทองที่เชียงรายสนามยุวาวันครับโอ้โหตอนนี้ยกสี่นี้นะครับยกสี่ขึ้นมานี่ศักดิ์พลมาจ้วงมัดขวาตูมเลยนะครับทางด้านยอดชูสันแล้วก็แม่โดนเขาไปหลายหมัดทีเดียวดูแล้วนะครับยกนี้ละสำคัญนะครับถ้าต่อยไม่ลงแล้วจะเป็นยังไงนะครับมวยมวยเข่าแพ้อะไรคุณอภพงศ์เข่าแพ้หมัดดิมวยหมัดนะมวยหมัดแพ้ศอกแพ้ศอกดูเดี๋ยวจะทำได้หรือเปล่าตำราเขาว่าไว้ครับรุ่นพี่เขาสอนไว้ให้แก้ให้การกันแต่คนมวยต้องฟังตัวเองด้วยนะอย่าไปเชื่ออะไรมากนะคุณครับพงมันกันไปการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับเมื่อคืนนี่ช็อกโลกมาแล้ว40-51ที่เวทีลุมพินีแต่ตอนนี้บนเวทีนี่ศักดิ์พลนี่ก็หยุดไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าโหจ้วงหมัดทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งตัวไม่ลงตัวเองก็หมดแล้วครับตอนนี้แม่เจ้าชันก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับตอนนี้ใช้ลูกยาวถีบสกัดไว้แทงเอาสามทีนึงแทงครึ่งเก่าไปซ้ายทีนะโอ้ยซ้ายเอาครับมีศอกแกมีศอกสับครับเห็นหลักสี่ยังชักไม่ดีคุณครับพงศ์แกไม่ชอบอยู่แถวหลักสี่ไงแต่เรียวแรงมันหายเห็นหลักสี่ครับอ้าวดูครับทั้งแพนทั้งสับแล้วครับยอดสุสันก็เอาศอกมาช่วยป้องกันหมัดเหมือนกันนะครับนี่จากนี้คนมาแหมยืนถอนหายใจเหมือนกันนะครับนี่แหละเขาเปรียบเปยไว้แล้วคุณขาวพองหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งไงย่างอยู่ฝั่งเดียวข้างเดียวไม่ได้เดี๋ยวไหมเดี๋ยวเกลียมครับเพราะฉะนั้นต้องจัดระเบียบให้ดีครับยอดชูสันเดินเข้าหามาแล้วนะครับตอนนี้ใช้เข่าแต่เดินก็ยังไม่ออกอาวุธเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นหนังคนละม้วนนะก็เดินก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธก็แหมไม่ชัดเจนนะครับโดนทางด้านศักดิ์พลก็จ้วงด้วยหมัดไว้เป็นระยะยอมไม่ได้เป็นนักมวยยอมไม่ได้คุณครับผมยอมไม่ได้อ้าวจับเลยโอ้โหโอ้ดูสภาพอยู่ใกล้เหตุการณ์ครับดูสถานการณ์ของศักดิ์พลคงลำบากครับแกยืนตัวแข็งแล้วทำไมยืนนิ่งไม่หมดนะครับครับชนะทีเดียวยก4ไปนะครับ